ของหนูและเจนนี่อย่างเงี้ยเวลาไปทำคอนเสิร์ตแล้วมีดึงนี่เราแก้ไขยังไงหนูแล้วแต่วันเลยพี่ถ้าบางวันแบบเขาแบบหลายรอบจริงๆเนี่ยจริงๆหนูก็จะพูดออกไปก็จะมีด่าเป็นภาษาใต้ไปบ้างส่วนใหญ่คนที่ดึงนี่เป็นผู้ชายผู้ชายอายุแบบเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนสูงอายุส่วนใหญ่สูงอายุทั้งดึงทั้งจับทั้งเขี่ยและเราก็แบบเขี่ยเขี่ยด้วยเขี่ยยังไงแบบอย่างนี้อ่ะเขี่ยมือเรานี่เลยค่ะจะทำให้เราแบบรู้สึกไม่เขี่ยไปที่มือที่นิ้วอะไรอย่างนี้แต่จริงเอาตรงๆนะทุกคนมันไม่ได้น่ารักนะคะอีกอย่างเราก็มีการมีอะไรก็ตอนนี้หนูก็จะมีการเดินตามไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอีนี่มันหญิงมีการเพื่อความปลอดภัยค่ะอันนี้พี่ถามแบบไม่รู้เรื่องไม่เคยเป็นศิลปินถ้าเกิดเขาคิดการ์ดแต่ถ้าเราไม่ยื่นมือลงไปเราเสียมารยาทไหมเสียเหรอเราว่าโดนด่าเพราะว่าเรายิงเอาหรอทำไมแหมขนาดเนี้ยเต้าหยองจับโดนบีบเนี้ยเหรอถึงจะพอใจเนี้ยใช่แต่ว่าหนูว่ามันแล้วแต่จังหวะเพราะว่าถ้าบางเพลงทำจะไม่เคยเป็นนะเพชรจ้าไม่ผมผู้ชายไงจะบีบจะดึงอะไรก็เอาไปแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันอันตรายแล้วบางเพลงมันไม่สามารถไปจับได้เหมือนเขากำลังแสดงอยู่อันนั้นก็ต้องเข้าใจศิลปินหน่อยใช่